สวัสดีค่ะมันแก้วนะคะวันนี้แก้วจะมาสาธิตวิธีการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเองนะคะเริ่มแรกค่ะใช้3นิ้วนะคะในการตรวจค่ะนิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางค่ะเสร็จแล้วนะคะยกมือขึ้นสูงๆนะคะเพื่อให้เต้านมตึงค่ะท่าแรกนะคะนั่นก็คือท่าก้นหอยนั่นเองค่ะก็ใช้3นิ้วนะคะกดไปที่กึ่งกลางของเต้านมค่ะกดไปให้ลึกๆนะคะเพื่อให้ตรวจสิ่งผิดปกติได้ง่ายค่ะเสร็จแล้วค่อยๆวนค่ะเป็นท่าก้นหอยนะคะค่อยๆกดลงไปนะคะวนไปเรื่อยๆค่ะจนถึงฐานด้านล่างเลยนะคะและมาสิ้นสุดที่ใต้รักแร้ค่ะเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับท่าแรกค่ะแล้วมาท่า2นะคะเป็นท่าดาวกระจายค่ะก็ยกมือขึ้นสูงๆเหมือนเดิมค่ะใช้3นิ้วนะคะในการกดค่ะและกดไปที่กึ่งกลางเต้านมค่ะเสร็จแล้วนะคะเฉียงเป็นแนวทะแยงค่ะกดขึ้นนะคะและกดลงค่ะและลากยาวลงมานะคะเสร็จแล้วก็ขยับค่ะและเฉียงค่ะไปถึงใต้รักแร้เลยนะคะแล้วก็มาทางนี้ค่ะจนมาถึงริมของหน้าอกเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับท่าดาวกระจายค่ะค่ะและท่าสุดท้ายนะคะนั่นก็คือท่าขึ้นลงค่ะเริ่มแรกก็ใช้3นิ้วเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยกแขนให้ตึงๆค่ะเสร็จแล้วใช้3นิ้วนะคะกดบริเวณใต้ราวนมค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยๆกดขึ้นไปค่ะไปจนถึงไหปลาร้าเลยนะคะเสร็จแล้วขยับค่ะและก็ลงนะคะและก็ขึ้นค่ะขยับเหมือนเดิมนะคะท่านี้นะคะจะเป็นท่าที่ตรวจได้กว้างกว่าท่าอื่นเลยนะคะเสร็จแล้วก็ขยับไปถึงใต้รักแร้ค่ะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ3ท่าวิธีการตรวจมะเร็งเต้านมแบบง่ายๆนะคะแต่สำหรับใครที่ไม่มั่นใจค่ะก็สามารถไปพบคุณหมอได้อย่างน้อยปีละ1ครั้งนะคะมั่นอกอย่ามั่นใจนะคะเพื่อตัวคุณเองค่ะ